สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้มาพบกับยุดีบุญครองในรายการภารกิจพิชิตมะเร็งทำไมท่านผู้ชมถึงคิดว่ามะเร็งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดนะคะหลายคนที่เราทำรายการตลอด6ปีที่ผ่านมาและเราก็ได้ลงไปพื้นที่พบว่าปัจจุบันคนไทยเป็นมะเร็งเกือบทุกครอบครัวทำให้ดิฉันมีความตั้งใจว่าอยากทำให้คนไทยทั้งประเทศปลอดจากมะเร็งให้ได้100,000คนค่ะและวันนี้เราทำรายการคนเดียวไม่ได้ค่ะเราได้มีวิทยากรพิเศษนะคะอาจารย์คทาวุฒิค่ะสวัสดีอาจารย์ขาสวัสดีครับอาจารย์ทาวุฒิจะเป็นคนที่จะมาให้ความรู้ท่านผู้ชมทุกวันนะคะทุกวันเราก็ติดตามชมได้เลยว่าวันนี้มีเรื่องราวที่ทำให้ผู้ชมเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัตินะคะอะไรที่เป็นข้อควรห้ามอะไรที่เป็นข้อควรทำนะคะในการที่ท่านจะทำให้ตัวเองไม่เป็นมะเร็งหรือไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งอาจารย์ขาอยากทราบว่าทำไมประเทศไทยมีคนเป็นมะเร็งมากขึ้นคะครับผมคือความจริงแล้วมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคที่ใช้เวลาในการสร้างสมตัวมันเองค่ะนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่ยุคของผู้มีอายุที่ยืนมากขึ้นเพราะนั้นโรคที่เคยสะสมมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็จะมาปรากฏเมื่ออายุมากขึ้นตั้งแต่45 50 60นะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เป็นข้อมูลทางสถิติประเทศไทยในอดีตเนี่ยมะเร็งไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะฮะมะเร็งเนี่ยเป็นอันดับการตายหลังๆด้วยซ้ำไปสำหรับประเทศไทยแล้วทำไมถึงเพิ่มมากขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เมื่อปี2542เป็นต้นมาค่ะมะเร็งกลายเป็นต้นเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทยมากกว่าเอดมากกว่าเอดค่ะมากกว่าอุบัติเหตุนะซึ่งเดิมทีเราบอกอุบัติเหตุนี่เป็นต้นเหตุการตายอันดับหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วมะเร็งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งกว่า10ปีแล้วนะฮะโรคที่เราฟังกันมามากมากว่าคนนั้นก็เป็นโรคหัวใจคนนี้ก็เป็นโรคความดันอะไรเนี่ยยังเป็นรองมะเร็งเลยนะครับเพราะฉะนั้นมะเร็งเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรจะตื่นตัวเพราะในเมื่อเราเข้าสู่ยุคของการมีอายุที่ยืนยาวขึ้นโอกาสของทุกคนที่จะเป็นมะเร็งก็มีสูงครับค่ะอย่างให้อาจารย์เล่าว่าสาเหตุของประเทศไทยคือท่านผู้ชมคะในหลายๆประเทศเนี่ยจะมีสาเหตุของการเป็นมะเร็งที่แตกต่างกันไปอยากให้อาจารย์พูดให้ท่านผู้ชมฟังค่ะว่าสาเหตุของการเป็นมะเร็งในประเทศไทยเนี่ยค่ะเขาเกิดจากอะไรบางทีท่านผู้ชมดูไปแล้วก็จะคิดตามนะคะว่าเอ้ยเราอาจจะมีโอกาสเสี่ยงนะหรือว่าเราเป็นเพราะอะไรอาจารย์คะครับคือความจริงแล้วสาเหตุของมะเร็งเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะทั้งที่รู้ชัดและก็ไม่ชัดเจนนะก็เช่นเป็นกรรมพันธุ์นะมีแนวโน้มที่ว่าระบบของร่างกายยีนมีการถ่ายทอดต่อจากบรรพบุรุษลงมาแล้วยีนเหล่านั้นมีการกลายพันธุ์ที่จะเปลี่ยนไปเป็นเซลล์มะเร็งนะส่วนสาเหตุอื่นๆภายนอกนะฮะที่ทางการแพทย์รับรู้แล้วว่าเป็นต้นเหตุแน่นอนก็อยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าบุหรี่ก็เป็นต้นเหตุที่ชัดเจนแล้วว่าการสูบบุหรี่เป็นต้นเหตุของมะเร็งนะฮะเป็นปัจจัยอาหารการกินอาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าว่าเราไม่เลือกอาหารที่เหมาะสมที่ถูกต้องเราก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนะฮะการติดเชื้อมะเร็งหลายๆอย่างเนี่ยเกิดจากเชื้อโรคแต่ก่อนนี้เราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะได้แก่มะเร็งอะไรบ้างที่เกิดจากเชื้อโรคเชื้อโรคที่อยู่ในกระเพาะที่เป็นต้นเหตุของโรคกระเพาะแบคทีเรียชนิดที่เป็นต้นเหตุของโรคกระเพาะก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งเดี๋ยวนี้คนไทยก็เป็นเยอะนะคะครับผมมะเร็งในรังไข่นะฮะของผู้หญิงก็เกิดจากเชื้อโรคพวกไวรัสนะที่เราไม่สะอาดที่ผู้หญิงทำไม่สะอาดก็มีโอกาสค่ะแล้วก็มะเร็งตับเห็นว่าคนที่เป็นเฮปาไทติสซีก็มีโอกาสจะกลายพันธุ์ไปเป็นมะเร็งได้เพราะนั้นอันนี้ก็คือต้นเหตุนะฮะส่วนอย่างอื่นๆกรณีการไปสัมผัสกับรังสีด้วยเหตุนี้ว่าการฉายรังสีของแพทย์เนี่ยเขาถึงมีการจำกัดว่าคนนึงไม่ใช่ว่าอยากจะฉายรังสีเพื่อจะวิเคราะห์โรคก็ฉายกันตะบี้ตะบันเพราะมันมีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งได้อ๋อนะไม่ใช่ว่ารักษาเหรอคะรังสีเนี่ยมันก็อยู่ที่วัตถุประสงค์นะการฉายรังสีที่ผมพูดถึงเช่นการวินิจฉัยโรคการไปเอ็กซเรย์ปอดอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ท่านผู้ชมมีโอกาสเป็นมะเร็งได้ค่ะแล้วก็อย่างอื่นก็มีสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเช่นมีควันเกิดขึ้นนะอย่างที่ไฟไหม้อะไรเงี้ยถ้าเราไปสูดดมมันไม่ใช่เป็นแค่ทางเดินทางเดินหายใจอย่างเดียวที่จะอักเสบแต่มันก็มีโอกาสที่จะทำให้ปอดอักเสบแล้วก็กลายเป็นมะเร็งนะครับก็อันนี้คือสาเหตุทั้งหลายทีนี้ถ้าพูดถึงสาเหตุในคนไทยเนี่ยมันก็ต้องไปดูลึกเข้าไปถึงว่าพฤติกรรมของคนไทยเป็นอย่างไรนะฮะคนไทยความจริงแล้วอัตราการเป็นมะเร็งอันดับต้นๆของโลกเนี่ยถ้าเทียบกับไทยแล้วเนี่ยชนิดของมะเร็งเนี่ยมันก็มีทั้งคล้ายกัน
นะในอเมริกาเนี่ยมะเร็งในทั่วโลกว่างั้นเถอะมะเร็งปอดนี่เป็นอันดับหนึ่งนะฮะเป็นเพราะอะไรเพราะมีการสูบบุหรี่มากอยู่ในประเทศที่ประเทศอุตสาหกรรมมีการปล่อยควันพิษอะไรออกมาในบรรยากาศมากก็ทำให้คนเป็นมะเร็งปอดมากแต่สำหรับคนไทยมะเร็งอันดับหนึ่งกลายเป็นมะเร็งตับเพราะอะไรคะอาจารย์คะเพราะเรานั่นมะเร็งตับอย่างที่ผมว่านะมันอาจจะต้นเหตุมาจากทั้งไวรัสตับอักเสบ B C นะฮะซึ่งพวกนี้ก็มีโอกาสกลายพันธุ์นะฮะกลายเป็นมะเร็งตับแล้วก็ยังมีเรื่องกินเหล้าการกินเหล้านะฮะมีการชาวบ้านกินเนื้อดิบนะที่มันมีพยาธินะซึ่งพวกนี้ไปกระตุ้นไข่พยาธิเหล่านี้มันไปกระตุ้นแล้วทำให้ตับเรามีโอกาสเป็นเรื่องเล่าได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการบริโภคอาหารเราถึงได้บอกมันก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้เรามีโอกาสจะเป็นมะเร็งหรือไม่นะรายการนี้เราก็คงพยายามที่จะถ่ายทอดข้อมูลเรื่องการเลือกอาหารที่เหมาะสมการดำรงชีวิตที่ดีเพื่อให้เราหลีกเลี่ยงเรื่องมะเร็งได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์นะคะท่านผู้ชมอาจารย์บอกว่าหนึ่งมีเรื่องอากาศนะคะอากาศที่เราอาจจะอยู่ในสภาวะที่เราเสี่ยงแต่ว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เผอิญไปซื้อหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านนั้นก็อยู่ในโซนที่มีโรงงานอยู่หรือว่าอยู่ในบ่อเก็บขยะซึ่งวันนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากนะคะเมื่อเกิดการเผาไหม้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีก๊าซมีเทนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้ปอดของท่านเนี่ยจากการที่ไม่ได้เป็นเครื่องฟอกก็เริ่มเป็นเครื่องฟอกอากาศไปในตัวก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่อาจารย์เล่าให้ฟังอันที่สองอาจารย์บอกว่าอาหารนะคะท่านผู้ชมที่ทานอาหารทั้งหลายแหล่นะคะอาหารปัจจุบันเนี่ยเราไม่เคยรู้หรอกค่ะว่ามันมีสารตกค้างจากการที่ชาวสวนเนี่ยเขาได้ปลูกผักแล้วก็ใช้สารเคมีนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ทำวิธีในการที่จะสามารถเอาสารเคมีเหล่านี้ออกไปนะคะหรือว่าเนื้อสัตว์อาจารย์ก็มีผลนะคะเนื้อสัตว์ที่เขาเรียกปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีสารที่เร่งให้เกิดโตเร็วสารเนื้อแดงนะคะเมื่อทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในเนื้อนะคะที่ท่านผู้ชมซื้อมาทานไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่หรือว่าเนื้อวัวก็จะพบว่าเราจะมีสารเหล่านี้อยู่ในอาหารฉะนั้นเราจำเป็นถ้าไม่อยากเสี่ยงท่านผู้ชมต้องหากระบวนการและวิธีการที่ทำให้สารตกค้างเหล่านั้นเนี่ยมันไดรูทออกไปแล้วเราถึงมาทำอาหารติดตามไปนะคะเราจะมีวิธีการที่จะบอกว่าทำยังไงที่จะไดรูทได้นะคะอันนี้ก็เป็นสองปัจจัยนะคะอันนี้คือเหล้าคนไทยเนี่ยอาจารย์ขาพอเย็นเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นคนประเภทเฮฮาปาร์ตี้นะคะเป็นคนที่ชอบมีสังคมนะคะแล้วก็สิ่งนึงที่ท่านผู้ชมเนี่ยไม่เคยขาดก็คือการที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องดื่มเหล้าและสังสรรค์กันอันนี้ก็เป็นสาเหตุนะคะอันนี้เป็น2อันแล้วคะอาจารย์มีอะไรคะพันธุกรรมซึ่งพันธุกรรมนี้ก็คงเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงยากนะครับเพราะมันถ่ายทอดกันมาทางยีนอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่มันถ่ายทอดกันไปโดยไม่สามารถป้องกันเพราะนั้นในสิ่งที่เราพูดกันมา 3-4 หัวข้อเราคิดว่าสิ่งที่เราป้องกันได้ทำไมเราจะละเลยนะฮะในเมื่อเราเสี่ยงกับพันธุกรรมซึ่งบางคนอาจจะมีติดตัวมาอยู่แล้วเพราะนั้นอะไรที่เราป้องกันได้ก็ควรจะป้องกันได้มากกว่าครับเดี๋ยวท่านผู้ชมกลับมาชมนะคะในเบรกหน้าว่าอาจารย์จะมีวิธีการที่จะบอกว่ามะเร็งแต่ละประเภทเนี่ยนะคะมันมีสาเหตุที่เกิดมาแล้วเนี่ยเรามีกระบวนการที่เราจะดูแลมันอย่างง่ายๆยังไงเดี๋ยวกลับมาชมนะคะ